บ้านสัตตุตุ่มหมู่3ตำบลมีอินอำเภอภูกำยาวจังหวัดพะเยานะครับก็ตำแหน่งประธานคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับก็อยากจะนำเสนอผลงานดีเด่นนะครับเกี่ยวกับผลงานของคณะกรรมการของหมู่บ้านสัตตุตุ่มนะครับก็คงจะเป็นผลงานด้านอำนวยการนะครับตีทางหมู่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับได้มีส่วนร่วมในการจัดทำนะครับโครงการจัดพระบาทสามัคคีนะครับเพื่อหาเงินเข้าสมทบก่อนพุ่นกลางพัฒนาหมู่บ้านของบ้านสัตตุตุ่มนะครับก็สำหรับการจัดพระปาสามัคคีนะครับก็ทำกัน2ปีนะครับปีแรกก็ได้เงินอยู่ 400,000 กว่าบาทนะครับซึ่งมีการจัดเมื่อวันที่12เมษายนนะครับปี55แล้วก็12เมษายนปี56นะครับในส่วนของวันที่12ปี56นั้นก็ได้เงินอยู่ 500,000 กว่าบาทนะครับเข้าสมทบกองทุนการพัฒนาหมู่บ้านนะครับซึ่งตัวนี้ก็ทางคณะกรรมการหมู่บ้านนั้นก็ได้มีการประชุมนะครับมีการประชุมหารือแล้วก็มีการประชาคมพี่น้องชาวบ้านนะครับในการจัดทำพระปาในครั้งนี้นะครับสำหรับวัตถุประสงค์นะครับในการจัดทำพระปาก็คือนะครับเพื่อหาเงินเข้าสมทบกองทุนการพัฒนาบ้านเพื่อนำเงินนะครับจากการจัดรายได้จากการจัดพระปาสามัคคีในครั้งนี้นำเงินนะครับไปซื้อตีนะครับซื้อที่ดินนะครับตีเป็นตีสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านนะครับซึ่งบ้านสันตุตุ่มนั้นบ่มีตีสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านเลยนะครับก็มีก็เฉพาะตีติดดิ้งนะครับตีเป็นศาลาอเนกประสงค์ซึ่งแคบนะครับในการจัดทํากิจกรรมในหมู่บ้านนี้ถือว่าจะบ่มีในเป็นลานกว้างขนาดนี้นะครับซึ่งการจัดพระปาในครั้งนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับชาวบ้านมีความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับก็สรุปแล้วตอนนี้ยอดเงินทั้ง2ปีนะครับที่เฮาจัดพระปาได้ก็ประมาณล้านนะครับ2ปีก็ประมาณได้ประมาณ1ล้าน 8,530 บาทนะครับแต่ตีนะครับตีทางคณะกรรมการเข้าไปจัดซื้อกันนั่นเป็นเงินอยู่นะครับ1ล้าน 236,000 นะครับตกอยู่ไร่ละ 400,000 นะครับพื้นที่ตัวนี้นะครับตามเอกสารที่ได้แนบไปนะครับสำเนาโฉนดที่ดินนะครับตีทั้งได้แนบทางคณะกรรมการไปในหลุดเล่มนะครับซึ่งตอนนี้ก็ภาพรวมนะครับก็ที่ดินส่วนหนึ่งนะครับที่เขายังแก้เงินชำระเงินเปิดบัญชีเตือก็คงจะเป็นทำสัญญานะครับเป็นนัดสัญญาคือว่าเจ้าซื้อวางมัดจำบางส่วนเข้าไปนะครับก็คงยังติดค่าอยู่ประมาณ 200,000 กว่าบาทนะครับซึ่งปีหน้าคณะกรรมการก็คงจะได้ประชุมหารือกันจัดพระปาข้องข้างหนึ่งนะครับในการชำระที่ดินส่วนนี้เสร็จสิ้นลงนะครับเพื่อเป็นที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านนะครับการทำงานตัวนี้ก็คณะกรรมการแต่ละด้านนะครับด้านอำนวยการนะครับด้านทุกด้านนะครับเขาบูรณาการร่วมกันนะครับประชุมวางแผนส่วนหนึ่งนะครับได้จากคณะกรรมการตีว่าแต่ละคุ้มนะครับตีว่าเขาจะดึงเงินเข้าหมู่บ้านได้จะได้ในการจัดพระปาหนึ่งนะครับก็มีลูกหลานที่อยู่ตั้งไกลกรุงเทพนะอยู่ต่างจังหวัดกะนะครับมีส่วนรวมนะครับคือการประชาสัมพันธ์ก็เป็นส่วนหนึ่งคือก็มีเคล็ดลับในการประชาสัมพันธ์หาเงินเข้าสมทบกองทุนเข้าปาก็คือเรื่องของบริจาคตารางวาละ 1,000 คือ1ไร่ก็คือ 400,000 บาทนะครับ400ตารางวาเนี่ยเขาจะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของมีส่วนรวมคือเจ้าบ้านมีส่วนรวมอุทิศที่ดินคือป่อคือแม่ติดตายไปแล้วนะครับนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เจ้าบ้านรวมบริจาคคือว่าเป็นการทำบุญอุทิศที่ดินนะครับแล้วก็ตารางวาละ 1,000 ก็มีอยู่3รายนะครับที่บริจาคนะรายละ 50,000 บาทนะครับก็3รายนะครับ 150,000 บาทแล้วก็นอกนั้นก็5รายละ 5,000 1,000 2,000 3,000ก็แล้วแต่นะครับก็งานนี้ก็คือเจ้าบ้านถือว่าก็คือความสนใจนะครับเพราะว่าตีดินที่เขาจะจัดซื้อนี่ก็ถือว่าเป็นตีสาธารณะของประโยชน์บ้านไว้ให้กับลูกหลานในวันหน้านะครับสิ่งคณะกรรมการทุกคนทำงานเพื่อส่วนรวมเสียสละเพื่อส่วนรวมนะครับความจริงแล้ววันนี้ก็ได้ประชุมกันแล้วว่าคณะกรรมการสัตตุตุ่มทั้งหมดนี่มีเยอะครับมี34คน34คนวันนี้พอดีเป็นวันดีคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่นาคุ้มนะครับคุ้มที่2ก็คือปอถวายวงใช้เนี่ยเพิ่นเสียชีวิตแล้วก็จะทำการเผาศพบ่ายนี้แล้วครับบ่ายเนี่ยก็เลยแบ่งศูนย์กันมาให้อีกแค่นี้ก่อนตอนแรกก็คิดว่าจะเข้าทุกด้านนะครับแต่ว่าคณะกรรมการเข้าไป4คนก็เป็นอย่างนำเสนอไปตามนี้นะครับ